วัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักนะคะนี่เป็นอะไรนะวันอะไรนะวันศุกร์ค่ะเมื่อวานนี้น้องทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็สั่งให้เด็กๆนำอะไรมาบ้างอะไรคะอันดับแรกเลยใช่ไหมตุ๊กค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าสีค่ะแม่ตุ๊กค่ะสีอะไรนะแม่ตุ๊กแบบนี้เขาเรียกสีอะไรคะสีน้ำจ้าสีน้ำค่ะมีสีอะไรบ้างไม่รู้เลยนี่สีอะไรนะสีเขียวสีเขียวเหรอคะมีสีสีแดงโอ้มีสีแดงสีอะไรคะสีน้ำเงินและสีเหลืองค่ะแล้วถ้าเด็กๆมีสีฟ้าสีชมพูได้ไหมคะได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะแล้วแต่เด็กๆเลยชอบว่าจะเอามาเลยแล้วบางครั้งอะแม่วิวเราไม่ได้เจาะจงสีว่าให้สีอะไรเอามาสีอะไรก็ได้แต่พอให้เป็นสีน้ำนะคะสีอะไรก็ได้เดี๋ยวเราก็มาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะแม่ตุ๊กลืมอีกอย่างนึงค่ะกระดาษ A4 ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเอามาหรือเปล่าเอามาหรือเปล่าถ้าเราไม่มีตัวนี้มีหลอดอีกหลอดอย่าลืมเอามานะใครไม่มี2อย่างนี้ทำไม่ได้เลยค่ะแม่ตุ๊กค่ะไม่ไปไม่ไปตอนที่เราจะมาเราก็มาบริหารกล้ามเนื้อมีเรื่องก่อนนะคะเรามีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วเรามีกี่เพลงเอาพุธได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเอาเพลงแรกก่อนที่ลมหายใจเข้าดีไหมแม่วิวได้ค่ะคือสมาธิในตัวด้วยค่ะแม่ตุ๊กค่ะแล้วโอเคเราไม่มีวีพร้อมค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าจำได้ตามพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำจำเย็นดังหน้าผาโอ้โหเก่งมากเลยพลาดได้สวยนะคะแม่วิวขาแม่ตุ๊กขาสมาธิเสร็จแล้วเรามาคุณเรามาโรงเรียนเราต้องมาสวัสดีคุณครูจำได้ไหมเอ่ยเพลงนี้นะคะถ้าจำมาได้พูดมาให้ตุ๊กก่อนนะคะสวัสดีคุณครูที่รักสวัสดีคุณครูที่รักหนูจะตั้งใจอ่านเขียนหนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะภาคเพียรขยันเรียนเอ่ยหนูจะภาคเพียรขยันเรียนเอ่ยพร้อมไหมพร้อมนะคะนะคะเตรียมตัวเราพร้อมกันเลยนะ1 2 3สวัสดีคุณครูที่รักหนูจะอ่านใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะภาคเรียนขยันเรียนเอิญหนูจะภาคเรียนขยันเรียนเอิญแม่วิวจำได้ว่าเมื่อวันไหนอะแม่วิวมี1-10ให้เด็กๆได้จำกันอะค่ะแม่ตุ๊กค่ะแม่จำไม่ได้แล้วแม่วิวบอกเด็กๆอีกครั้งนึงสิไอ้พร้อมกันเลยไหมคะแม่ตุ๊กค่ะเอาเลยงั้นเลยเหรอเอาเลยค่ะแม่ตุ๊กค่ะ1 2 3 1 2มือตีกองตะล็อกตะเต๊ก3 4ดูให้ดี5 6ส่องกระจก7 8ยิงปืนแฝดดังปั้งปั้งปั้ง9 10กินกล้วยดิบปวดท้องน้องโอ้ยมีใครมีเด็กๆทานกล้วยดิบไม่รู้ทานได้ไหมกล้วยดิบกับแม่วิวไม่ได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะทำไมอ่ะปวดท้องเหรอใช่ค่ะแม่ตุ๊กค่ะกล้วยดิบมีรสฝาดค่ะแม่ตุ๊กค่ะไม่หวานไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะเวลาเรากินไปทำให้เราปวดท้องฉะนั้นทานไม่ได้นะคะกล้วยดิบใช่ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเอ๊ะถ้าจะทำกันนิยามนามแม่วิวขออีกเพลงได้ไหมแม่วิวได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเอ๊ะเรามาโรงเรียนดีกว่ามาทุกคนไปเด็กๆจะออกกำลังกายกัน1 2 3เรามาโรงเรียนเราเรียนเอาอ่านพวกเรามีทานสนุกสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจ
หลังเดินแจ่มใสเหมือนมาโรงเรียนเอ๊ะนายวิวจ๋าโรงเรียนเราชื่อโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอนุบาลพัทตีลมยางเด็กๆตอบได้ไหมพูดพร้อมกันโรงเรียนอนุบาลพัทตีลมยางเก่งมากเอาล่ะเรามาทำศิลปะกันดีกว่าได้ค่ะยังไงไม่วิวอันดับแรกว่ามาว่ามากระดาษ A4 เลยค่ะวางไว้วางไว้เลยใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วให้เด็กๆเทสีสีน้ำนะคะเทลงไปเลยเดี๋ยวให้แม่ตุ๊กเทนะคะเอาสีเหลืองก่อนนะแม่วิวนะได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมคะให้เด็กๆนำน้ำค่ะไม่ต้องหยดเยอะนะคะนิดเดียวทีละหยดนิดเพราะว่าถ้าเราไม่หยดน้ำนะคะสีมันก็จะหนืดเราจะคนเป่าไม่ได้หรือถ้าเราใส่น้ำเยอะไปนะคะสีมันก็จะเป็นน้ำเหลวทำให้สีนั้นจืดค่ะไม่เข้มสีไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้มันพอดีสีแดงแม่ได้ค่ะแม่ตุ๊กขาสีไหนแม่ตุ๊กชอบแม่ตุ๊กเอาไม่ชอบสีแดงเด็กๆอาจจะไม่ชอบสีที่คุณครูมาเด็กๆมีสีชมพูสีฟ้าเด็กๆใช้ตามใจตัวเองเลยค่ะจะเอาสีอะไรที่ว่าเด็กๆว่าสวยเด็กๆทำเลยสมสีแดงแล้วค่ะแม่ตุ๊กขาต่อไปสีเขียวค่ะแม่ตุ๊กก็จะเทสีเขียวมาสักสี่สีนี่นะไอ้วิวนะได้ค่ะกำลังสวยเลยค่ะสีสีค่ะเอ๊ศิลปะนี่เขาเรียกว่าศิลปะอยู่บอกยังบอกได้ยังบอกได้ก็คือการเต่าสีค่ะสีการเต่าสีเราจะไม่มีรูปร่างค่ะเราจะเป่าตามจินตนาการของเราเลยผู้ปกครองค่ะไม่ต้องเครียดหรือซีเรียสไม่ต้องคิดมากว่าน้องเป่าไม่เป็นรูปนะคะเพราะว่าการฝึกตัวนี้เป็นการฝึกลมหายใจของน้องค่ะขนาดคุณครูทดลองทำกันแล้วยังไม่เป็นรูปเลยค่ะไปตามจินตนาการของน้องแม่ตุ๊กจะเป็นคนเป่านะคะใช่ค่ะแม่ตุ๊กค่ะแม่ตุ๊กไม่เป่าเหรอคะไม่แรงไม่พอแม่ตุ๊กแรงไม่พอแม่ตุ๊กจะตักสีนะคะสีอะไรก่อนแม่วิวตามใจแม่ตุ๊กเลยค่ะแม่วิวเตรียมตัวจะเป่าแล้วนะดูสิแม่วิวจะเป่าไปยังไงแม่วิวจะมีแรงหรือเปล่าดูนะตักดูสิแม่วิวจะเป่าไงเฮ้ย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 หมุนหมุนได้หมุนได้หมุนได้หมุนเลยหมุนเลยจะไปที่ทางไหนหมุนเลย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 เอาอีกเชียร์ขัดใจเลยไปทุกเดียร์ขัดใจเลยสีแดงไม่พอไม่วิวเอ้ยขอสีเหลืองสักหน่อยนะไม่วิวนะได้ค่ะแม่ตุ๊กขาวันนี้ตายคาที่เลยเอาเลยหมดแรงเลยนะเอาเลยสีเหลืองไปต่อด้วยสีเหลืองเอาเลยหมดเลยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเป่าด้วยก็ได้นะคะไม่ต้องเป่าจนลูกถ้าไม่มีหลอดนะไม่มีหลอดก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ปากเป่าอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะถ้าไม่มีหลอดนะคะถ้าไม่ได้เตรียมหลอดเอาไว้หมุนได้เลยนะคะหมุนไปเรื่อยๆแม่ตุ๊กคะสีอะไรสีอะไรสีเขียวนะมันจะเป็นรูปอะไรเนาะสีเขียวนะสีเขียวแล้วโอ้โหเป็นรูปสีดอกไม้โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเลยไม่ว่าเป็นรูปใบไม้รูปต้นไม้หรือเป็นรูปแมลงปอรูปแมลงปอเหรอนี่เป่าหรือยังคะเป่าตามแม่วิวเลยนะอาจจะรูปไม่เหมือนแม่วิวไม่เป็นไรนะคะตามสบายเลยลูกเราจะออกเป็นเส้นบ้างเป็นอะไรบ้างเป่าหรือยังใครจะเอาเต็มหน้ากระดาษก็ได้นะคะแม่วิววันนี้เขาเรียกว่าศิลปะการเป่าสีค่ะสีนี้นะคะทำศิลปะได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่วิวปอกสีมาลูกเต่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนำไปตากแห้งค่ะแม่ตุ๊กค่ะหรือมีพัดลมก็เอาไปตากพัดลมให้สีมันแห้งเพราะว่าถ้าไม่แห้งเราไปจับแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรติดมือคะลูกค้า
ีก็จะติดมือทำให้รูปเราไม่สวยด้วยแล้วถ้าแห้งแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยคุณครูด้วยนะคะถามเด็กๆว่าเนี่ยถามพี่ช่างฉันว่าอะไรคุณครูถามแม่วิวว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรถ้าแม่วิวก็เขียนแม่วิวบอกดอกไม้เขียนเป็นรูปดอกไม้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยเขียนด้วยค่ะว่าเด็กๆเขียนเป็นรูปอะไรตามจินตนาการของเขานะคะแล้วก็บอกว่าไอ้แล้วตรงนี้สีเขียวเนี่ยแม่วิวเห็นเป็นรูปอะไรเป็นรูปแมงปอแม่วิวเห็นเป็นรูปแมงปอเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะเพราะเด็กๆเองเห็นเป็นรูปอะไรแต่แม่วิวเปล่าของแม่วิวแม่วิวบอกเห็นเป็นรูปแมงปอแม่วิวก็เขียนไปว่าแมงปอนะคะตัวโตขึ้นไปจะได้เก็บเอาไว้ด้วยเอ๊ะเป็นแมงปอเป็นแบบนี้เองสมัยเราเด็กๆนะคะแล้วก็มาสีตรงนี้แม่วิวเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นหุ่นยนต์เห็นเป็นหุ่นยนต์แล้วเด็กๆอ่ะเห็นของนักเรียนเป็นอะไรคะของเด็กๆเป็นอะไรเป็นอะไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนกำกับไว้ให้ด้วยนะคะหรือว่าเขาได้จากว่าเด็กๆเนี่ยเขาทำศิลปะชิ้นนี้เขาเห็นอะไรในความคิดสร้างสรรค์ของเขานะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนอะไรคะชื่อค่ะของแม่วิวชื่ออะไรนะชื่อเด็กหญิงณวรัตน์คำประชมค่ะชั้นอะไรคะชั้นอนุบาล3ค่ะทำเสร็จแล้วทิ้งลงขยะได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะทำอะไรคะต้องเอากลับมาคืนแม่วิวกับแม่ตุ๊กต้องเอามาเป็นผลงานของตัวเองค่ะพ่อมีอะไรให้นะแม่ตุ๊กนะแม่เก็บไว้ถ้าตอนเรียนจบจะเก็บไว้เก็บไว้แล้วให้นักเรียนเอาไปเก็บที่บ้านให้แม่ตุ๊กจะได้รู้ว่าโอ้เด็กๆเนี่ยเรามีฝีมือเหมือนกันนะคะวันนี้ศิลปะการเป่าสีค่ะแม่ตุ๊กขาก็มีอะไรไหมจบแค่นี้ค่ะให้ไปเป่าให้แห้งแล้วตากไว้ก่อนนะคะแม่ตุ๊กจะทำกี่ชิ้นก็ได้นะคะชิ้นก็ได้ค่ะไม่ใช่ชิ้นเดียวให้ดูเราว่าไปด้วยเล่นโทรศัพท์มากก็ไม่ดีเล่นเกมมากก็ไม่ดีเอาเวลานั้นนะเป่าสีทำแต่ไม่วิวดีกว่าสนุกสนานนะเอ๊ะเป็นรูปอะไรนะลองทายกันดูเสร็จจากอันนี้แล้วเวลาร้านเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วเราต้องทำความสะอาดด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่าลืมทุกครั้งนะคะที่เราทำกิจกรรมหรือว่าหลังทานข้าวเราจะต้องล้างมือให้บ่อยที่สุดเลยเราเจอกันใหม่ได้ค่ะแม่ตุ๊กค่ะสัปดาห์หน้ามีอะไรเดี๋ยวแม่จะบอกอีกทีนึงเขาวิทยาศาสตร์ทำอะไรศิลปะทำอะไรสนุกแน่นอนคอยพบกับแม่ตุ๊กกับแม่บิ๊กค่ะบ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ